อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่นะครับเอสคัพที่ผู้ชนะจะได้สิทธิ์มาท้าทายฉันมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วในรอบนี้กติกาจะเปลี่ยนไปขอให้ตั้งใจฟังรอบชิงชนะเลิศทีมที่เอาชนะได้3ใน5ก่อนจะเป็นฝ่ายชนะไม่ได้เป็นแบบแพ้คัดออกจะแบ่งกันรับผิดชอบคนละแมตช์ก็ได้หรือคนเดียวจะชนะ3แมตช์รวดก็ได้จุดที่พึงระวังคือไม่สามารถเปลี่ยนไฟต์ระหว่างแมตช์ได้ฉันจะโค่นเธอแล้วเอาแคปิตอลกลับคืนมารีบายที่13รอบชิงเอสครับเป็นไม้แรกให้หน่อยนะมักจะชนะแบบ3แมตช์รวดเลยก็ไม่ว่าอะไรนะมักคงฟังอยู่ไหมเนี่ยโอ้ซอรี่เมื่อกี้เมินนะหรือว่ากำลังประมาทนะไม่เป็นไรเลยจะเป็นเหมือนโอดาโนบุนากะที่วัดฮอนโนจิไฟกำลังลุกโชนเลยลุกโชนแบบนั้นไม่เอาย่ะดีครับถึงรอบชิงแล้วนะครับพวกเรามาเชียร์แล้วล่ะมาเชียร์หรือว่ามากินกันแน่เนี่ยของว่างในห้องพวกเราหมดเกลี้ยงนานแล้วล่ะครับเป็นการต่อสู้ที่สนุกมากๆเลยนะทำเอาท้องกิ่วเลยล่ะการต่อสู้ที่สนุกเหรอหมายถึงยังไงขอรับมันก็พิลึกดีนะสู้แพ้ก็จริงแต่มันรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากเลยล่ะลึกซึ้งจริงๆนานามิจังล่ะท่านเอสกาจัดทีมเกี้ยวมังกรเหนือฟ้าขึ้นมาเพื่อก้นทีมแคปิตอลหรือเปล่านะถ้าเป็นแบบนั้นเราจะอยู่ข้างๆท่านเอสกาไปเพื่ออะไรล่ะนี่เราไม่มีความจำเป็นแล้วเหรอเอาละไปลุยกันเลยความอ่อนแอก็คือบัฟห้ามพ่ายแพ้เด็ดขาดจะชนะหรือแพ้ก็อยู่ที่ดวงนะน่าสนุกชะมัดชินโดไรฟ์คู่แรกในรอบชิงชนะเลิศที่ทุกคนรอคอยจะเริ่มแล้วครับหมายแรกของทีมแคปิตอลคือนักสู้นินจามาสเตอร์ส่วนทีมเขี้ยวมังกรเหนือฟ้าส่งไฟเตอร์ฤดูร้อนให้ภูเขาน้ำแข็งโอยามาริทาโร่ลงสนามครับข้าน้อยชื่อนินจามาสเตอร์ขอรับเป็นนินจาอย่างที่เห็นโอ้โหนินจาตัวจริงก็ต้องใส่หมวกด้วยสินะหมอนี่สุดยอดเลยฉันชื่อโอยามาริทาโร่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยเริ่มคู่แรกได้ครับแซนอัพแวนการ์ดอะไรกันเนี่ยนั่นหมีนี่หมีโผล่มาที่นี่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่แค่หมีนะเขาบอกให้หนีแน่จะหยุดสู้ก่อนไม่เล่าแต่เพิ่งจะเริ่มเองนะแน่นอนไม่หนีหรอกขอรับวิชาไร้แวนกัดตรงนั้นแย่แล้วท่านเอสกาเป็นอะไรหรือเปล่าคะนานามิช่วยฉันด้วยโผล่มาอีกแล้วเจ้านั่นน่ะดุมากเลยระวังตัวด้วยนะไม่ต้องห่วงค่ะเหมียว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 เป็นแมวจรจัดสินะมาพร้อมกับเพื่อนๆกลุ่มนั้นเหรอท่านเอสกาลองดูตรงนั้นสิครับจะว่าไปเมื่อตอนนั้นพวกสัตว์มาเพื่อเชียร์โอยามาริวทาโร่นี่เองให้คนดูที่อพยพออกไปกลับเข้ามาทีรับทราบครับผมขอตัวรบกวนด้วยช่วยบอกฉันหน่อยค่ะอะไรเหรอ ท่านเอสกาตั้งทีมเขี้ยวมังกรเหนือฟ้าขึ้นมาทำไมคะเอ๊ะลำพังพวกเราเอาชนะทีมแคปิตอลไม่ได้เหรอคะฉันคิดว่านานามิกับโทโนริคงแพ้ทางนิตะชินเอมอนน่ะถึงได้หาทีมใหม่ไงเพราะพวกเราอ่อนแอเหรอคะไม่ใช่หรอกฉันอยากได้ทีมที่พร้อมสู้พร้อมทุ่มเทด้วยกายและวิญญาณก็นานามินถูกใจนิตะชินเอมอนเขานี่นาเอ้ยไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแต่ไม่ใช่ว่านานามินหมดความหมายแล้วหรอกนะท่านเอสกาผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับขออภัยให้คอยนะครับเมื่อสักครู่เกิดเหตุไม่คาดฝันเล็กน้อยแต่ตอนนี้จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลเลยครับกลับมาสู่การต่อสู้จบเทิร์นที่ 4นักสู้นินจามาสเตอร์มี 3 damage ส่วนนักสู้โอยามะมี 2 damageระหว่างที่พวกเราหนีสองคนนั้นน่ะสู้กันไม่หยุดเลยสินะเนี่ยไม่ไหวตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วเชียวนะเนี่ยเป็นสบายใจเอมอนแล้วนะมีสัตว์ป่ามาเป็นผู้ชมแบบนี้มันแปลกดีนะครับครับลึกซึ้งจริงๆด้วยนานามิจังเกิดอะไรขึ้นเหรอครับลาวนี่ไม่มีอะไรแล้ววิชานินจาไร้แว่นกัดมังกรนินจาอีวิลอาคาสกิฮันโซขอรับได้แล้วอิมาจินารีกิฟต์โปรเทควันขอรับวิชานินจาของพวกพ้องโจออกมามังกรนินจาอีวิลสังเกตสึสกิลทำงานวิชานินจาอัญเชิญพวกพ้องซูเปอร์เดียร์คออีวิลดีคอยโทเค็นโทเค็นทั้งหมดได้รับบูสต์และพลังเพิ่ม 5,000 ขอรับน่าตื่นเต้นเป็นบ้าเลยโคโรกิริปิดชีพโวเทสออนเลยขอรับมาไม้นี่เหรอไม่ป้องกันข้าน้อยลุยต่อเองขอรับเฮ้ยรอบนี้ก็ไม่ป้องกันทวินไดรฟ์ขอรับ First Check Second Check ได้แล้วครับ Critical Trigger ส่งพลังให้สังเกตสึดิจิทัลให้แวนการ์ดตื่นเต้นสุดยอดเท่านี้ก็สีดาเมจแล้วสังเกตสึโจมตีไมตี้โบดรากูลขอรับแบบนี้นี่เองมองออกว่าน่าจะเป็นศึกยืดเยื้อก็เลยเน้นเล่นงานเรียกาศสินะถูกต้องแล้วขอรับเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวยอดเยี่ยมถึงเทิร์นของนักสู้โอยามะกองเชียร์สัตว์ป่าก็ตื่นเต้นกันสุดๆครับไรดราโกนิกแวนฟิชเชอร์มาแล้วครับการไปตายของนักสู้โอยามะดราโกนิกแวนฟิชเชอร์ลงสนามได้แล้วอิมเมจินารี่กิฟต์เอ็กเซลทูโคมังกรปีศาจผู้บ้าคลั่งชาทูราโวลเทสพอนยังไม่จบนะอีเรเซอร์แห่งเสาเพลิงเทฟโทอันเดอร์เบรกดราก้อนเดี๋ยวพิลึกมากทิ้งการ์ดใบสุดท้ายด้วยเหรอเนี่ยทำแบบนี้หมายความว่าอะไรคงจะรู้ใช่ไหมวันเกิด Royal Deck Shin Emon Nikta หาซื้อได้แล้วที่ร้านการ์ดและเว็บ kissandkai.com ลุยกันเลยเทพสวรรค์ประกายยูเรนัสจงระบายสีจินตนาการใหม่เทพยักษ์แห่งแดนไกลวองเคเรียนและมีสุ่มการ์ดรอยสุดพิเศษทุกกล่องแฟนวันเกิดไม่ควรพลาดทำแบบนี้หมายความว่าอะไรคงจะรู้ใช่ไหม เสียสละเกมรับเพื่อเน้นเกมรุกนับเป็นคู่แข่งที่น่าชื่นชมมากขอรับ นายก็วิเคราะห์ได้เจ๋งเหมือนกันนี่ผลัดกันชมระหว่างการต่อสู้เนี่ยหาดูไม่ได้บ่อยๆนะสนุกจริงๆขอรับการสู้กับนายท่านโอยามะคนนี้ทำให้หัวใจชุ่มชื้นจริงๆ ถึงการบนมือหนึ่งใบสกิลของแคสโตรทำงานไฟซันกัตสึพลังของแคสโตรเพิ่มขึ้น 5,000 สกิลของโวลเททอนส่งผลพลังเพิ่มขึ้น 5,000 สกิลของดราโกนิกแวนควิชเชอร์ทำงานไมโคโรกิริสกิลของทันเดอร์เบรกทำงานดึงอีวิลดีคอยโทเค็นขึ้นมาที่แถวหน้าอ๋อหนุยแล้วนะโรเททอนโจมตีแวนการ์ดสกิลทำงานใบอีวิลดีคอยโทเค็นใบครบ3ใบสกิลของแวนพริชเชอร์ทำงานแถวหน้าทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้น 10,000ไม่ป้องกันขอรับโอ้นักสู้นินจามาสเตอร์มี4ดาเมจแล้วครับแวนควิชเชอร์โจมตีแวนการ์ดป้องกันโรเทคการโจมตีของนักสู้โอยามะเจอเพอร์เฟกต์การ์ดทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คได้แล้วครับคริติคอลทริกเกอร์สงสัยสินะขอรับว่าบนมือมีการ์ดอะไรถูกต้องเลย2 ใน 4นั่นคือซันเกตสึกับโทบิฮิโกะคำถามคืออีก2 ใบเลือกยากจริงๆนั่นเนี่ยนี่ทำไมเขาถึงรู้การ์ดบนมือของมาคุงล่ะเขาเนี่ยก็จำเอาจากตอนที่ไดรฟ์เช็คนะช่างเหมือนตอนที่โคบายาคาวะฮิเดอากิลังเลว่าจะร่วมกับทัพตะวันออกหรือตะวันตกในศึกเซกิงาฮาระเลยขอรับนายเนี่ยตลกจังแฮะดีละเลือกได้แล้วให้ผลทั้งหมดตกกับทันเดอร์เบรกดราก้อนเท่านี้ก็เรียบร้อยความน่ากลัวของการโจมตีที่ยอมทิ้งการ์ดหมดมือกำลังจะเริ่มแล้วเลยล่อให้ข้าน้อยใช้เพอร์เฟกต์การ์ดสินะขอรับโอ้ดูออกด้วยแล้วเนี่ยไม่เลวเลยจริงๆเจ้ามาร์คโดนเล่นงานแท้ๆแต่ยังยิ้มอยู่ได้คงสนุกกับการสู้กับคุณโอยามะอยู่นะสิชาทูระโจมตีแวนการ์ดไอ้เท่ากับว่านักสู้นินจามาสเตอร์มี5ดาเมจแล้วไม่เจอทริกเกอร์แบบนี้ก็ลำบากแล้วล่ะครับคุณมาร์คสู้ๆครับสกิลของชาทูระทำงานไบอีวิลดีคอยโทเค็นดรอเพิ่ม1 ใบให้แคสโฟบูสทันเดอร์เบรกโจมตีแวนการ์ดวิชานิจาป้องกันการโจมตีโรบิโกะซาจิกิฮิเมะงั้นเหรอการโจมตีของนักสู้โอยามะถูกป้องกันได้อีกครั้งหน่อยนิดเดียวเองการที่เหลือคือซากิจิฮิเมะที่ชิว 20,000แล้วเนี่ยตอนที่ชาทูราโจมตีฮิตนึกว่าจะไม่มีแล้วเชียวนะถือเป็นการเอาคืนไงขอรับ รอบนี้ฉันโดนเต็มรักเลยฮะการต่อสู้ของโอยามะคนนั้นแปลกใหม่ไม่เหมือนใครดีนะครับการสู้ที่ทำให้อีกฝ่ายยิ้มแล้วตัวเองก็สนุกไปด้วยเป็นความอัจฉริยะของเขา Stand and Draw เขาชิกาซุมิกับซันเกสึสกิลของซันเกสึทำงานขอรับซูเปอร์คอร์อีวิลดีคอยโทเค็นวิชานินจาเทพเทวาลักซ่อนขอรับพลังของอันโซเพิ่มขึ้น 20,000 จากนั้นส่งเรียกการอีกฝ่ายทั้งหมดกลับขึ้นมือยุ้ยแล้วทิ้งการ์ดในจำนวนเท่ากันขอรับ5 ใบเนี่ยนะเป็นวิธีสู้ที่เจ๋งชะมัดเลยนายเนี่ยสุดยอดมากนินจามาสเตอร์นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอรับวิชาคอลออกมาคุโรคิริสกิลของซันเกสึทำงานซูเปอร์คอลอีวิลดีคอยโทเค็น พลังเพิ่มขึ้น 5,000 จากนั้นสกิลของสันเกสึทำงานขอรับซูเปอร์เดียคอใบที่2รีวิวดีคอยโทเค็นทั้งหมดพลังเพิ่มขึ้น 5,000 ได้รับสกิลบูสต์โอ้ให้รีวิวดีคอยโทเค็นบูสต์อันโซโจมตีแวนการ์ดขอรับเตรียมรับมือไม่ป้องกันไลฟ์เช็คขอรับเฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คได้แล้วได้คริติคอลทริกเกอร์แล้วครับคริติคอลของฮันโซเพิ่มขึ้นขอรับได้เวลาแดมเมจเช็คไม่มีทริกเกอร์แล้วเนี่ยเยี่ยม5ดาเมจแล้วอีกใบเดียวก็จะจบเกมซะแล้วอ่ะไม่อยากให้จบเลยไม่อยากปล่อยให้จบเลยเซคันด์เช็คชี้ชะตานี่ถ้าเปิดได้ฮิวทริกเกอร์แล้วก็แมตช์แสนสนุกนี้จะดำเนินต่อไปคิดแค่เนี้ยก็ตื่นเต้นสุดๆแล้วนายท่านโอยามะลุยแล้วนะเซคันด์เช็คพลังลูกผู้ชายโอ้ไม่มีทริกเกอร์โอ้โหเดี๋ยวชนะไปได้หรือนักสู้นินจามาสเตอร์ทีมแคปิตอลได้แต้มแรกไปครองแล้วครับไว้สักวันหนึ่งเรามาสู้กันอีกนะแน่นอนขอรับนี่เป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะแล้วอีกอย่างหัวของนายนั่นก็สุดยอดไปเลยเนี่ยเอ๋นี่น่ะเหรอขอรับโอ้โหเมฟอย่างเมฟเลยแบบนี้นี่เองรู้แล้วเอ๋เป็นความรู้สึกที่สุดยอดไปเลยกาฉันคือพูดน้อยจากดินแดนแวนการ์ดไอ้เต้าวอลเคริออนคุงกาเพื่อนแท้ของผู้รักการ์ดเกมทุกคนมาสแตนด์อัพแวนการ์ดไปพร้อมกันเถอะกาอย่ามาทำบ้าๆในชุดที่ฉันเคยใส่นะลูกจิตนี่ได้โปรดใจเย็นเอาไว้ก่อนครับคุณหนูเอสกาถ้าโวยวายแบบไม่คิดชาวบ้านเขาจะรู้เอานะครับว่าคุณหนูเคยใส่ชุดนั้นฉันรู้แล้วล่ะเนอะสู้ได้ยอดมากครับคุณมาร์ควันนี้ได้ยินคำนี้บ่อยจังแต่ฉันเข้าใจความรู้สึกของทัศยะคงนะใช่แค่ดูเฉยๆก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วล่ะจริงที่สุดครับเป็นแมชที่ดีมากๆเลยครับอีกแล้วเหรอขอรับก็นันดามินถูกใจนิตาชินเอมอนเขานี่นามีอะไรเหรอเจ้าแมวพเนจรบอกให้ตามเขาไปแน่ก็เพราะนายไม่มีที่ไปเหมือนกันต่อไปก็เป็นตาฉันแล้ว no ผู้สองก็ยังเป็นข้าน้อยและท่านโอยามะทำให้ข้าน้อยเครื่องติดแล้วเจ้าชัยชนะ2 ครั้งติดมาฝากโย่ไรลาสกัดเรวอนลาสกัดเรวอนนะมาร์ค เรเวนโจมตีแวนการ์ดโยชิคาซุมิอินเตอร์เซปขอรับทวินไดรฟ์เฟิร์สเช็คเซคันด์เช็คฟรอนทริกเกอร์คุณมาร์คที่ป้องกันไม่มีประโยชน์แล้วโยโฮโอ้ยอะไรเนี่ยจบแล้วเร็วมากจริงๆเลยข้าน้อยพ่ายแพ้ซะแล้วขอรับมาร์คแพ้ซะแล้วกระจอกเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยนักสู้รูกะเจ้ามาที่โต๊ะผู้บรรยายเขม็งเลยหรือว่าจะฉันเองเนี่ยเอ๋คนที่หมอนั่นจ้องอยู่ก็คือท่านช่วงแนะนำการ์ดภายใน30วินาทีการ์ดที่จะแนะนำวันนี้คือการ์ดไม้ตายของคุณโอยามะดราโกนิกแวนควิชเชอร์ใช้การเคาน์เตอร์บลัสรายเรียกการ์ดในแถวหน้าถ้ามีการ์ดเกรด3ในโซบายการ์ดบนมืออีกฝ่ายเพิ่มตลอดเทิร์นนี้ถ้ามีการ์ดถูกบาย3ใบขึ้นไปการ์ดทั้งหมดในแถวหน้าจะพลังเพิ่มขึ้นอีก 10,000 ละเธอเองก็ไรเดอะแวนการ์ดด้วยการ์ดใบนี้สิชื่อการ์ดที่เขียนกับที่อ่านบางทีก็ไม่เหมือนกันนะถูกต้องเลยเขียนว่ามังกรนินจาโยมะแต่อ่านมังกรนินจาอีวิลลัสการ์ดเลเวนก็เขียนว่าไม้ตายสุดท้ายแต่ให้อ่านว่าลัสการ์ดนะถ้าเป็นตัวใช้แล้วก็เป็นผู้จัดการของร้านแคปิตอลผู้ก็คือเบลจัดการก็คือเดสทอยเบลเดสทอยชิเอมอน no ผู้จัดการในภาษาอังกฤษคือ manager เจ้าห่วยภาษาอังกฤษเอมอนและก็ยังไม่ใช่ผู้จัดการด้วยเอ้าผู้จัดการเจ้าพราวโมโหแล้วล่ะ